สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Shoes Channel นะครับวันนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับแนะนำของกินยำค่ำคืนนะครับผมจะมีของที่ผมมาแนะนำก็คือเป็นของที่ผมซื้อตุนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึกๆกันมันออกไปไหนลำบากแล้วก็กว่าจะสั่งให้มอเตอร์ไซค์มาส่งมันก็กินเวลานานนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยนะครับไม่ยำยำครับซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นเหมือนขายของไหมเหมือนปรับเสียงใหม่ต้องปรับเสียงใช่ไหมไม่ยำยำครับซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นโอ้จริงสูงเลยเหมือนแม่นี่เหมือนแข่งของมันไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วใช่ไหมโอเคก็ที่ผมจะแนะนำนะครับตอนนี้จะเป็นรสหมูสับและรสต้มยำกุ้งนะครับอันนี้ทั้งเครื่องปรุงแบบผงและน้ำมันที่มาแบบซองเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับตอนนี้รวมกันเป็นซุปก้อนแล้วนะครับก็คือเปิดฝาเติมน้ำร้อนรอ3นาทีพร้อมอร่อยได้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับ15บาทเท่านั้นเองหาซื้อที่ 7-Eleven และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นยำๆครับรสต้มยำกุ้งนะฮะซุปก้อนแบบละลายง่ายครับนี่ข้างถ้วยจะเขียนนี้ดูดีๆนะครับเปิดออกมาข้างในนี่ครับเครื่องหนักๆครับกุ้งและซุปก้อนครับมีไข่ด้วยนะครับรวมไปถึงผักที่เพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองต้มกันเลยแล้วกันนะครับเทน้ำร้อนเข้าไปเลนเป็นฝ้าเลยเวลาเติมน้ำนะครับสำคัญเลยนะครับอย่าเติมน้ำเกินขอบด้านในถ้วยนะครับมันจะเข้มข้นกำลังดีครับถ้าทำประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็ปิดฝารอไว้สักประมาณ3นาทีครับระหว่างรอยำๆครับเรามาเล่นเดอะลาสต์ออฟอัสรอกันก่อนนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะแล้วก็มาจอยฝรั่งนะครับไม่รู้ใครเป็นใครแต่ขอสักหนึ่งตัวก่อนได้ไหมเนี่ยโบไม่โดนนะครับวืดนัดแรกก็วืดแล้วนัดสองต้องไม่วืดกลางลำตัวล้มหรือยังยังไม่ล้มไม่โดนจนได้เอาละฮะเอ้าล้มอีกอ๋อมีคนชุบแล้วนะครับโอเคในการมาเล่นเกมนี้คนเดียวเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือนมีสายตาคนอื่นจากทีมตรงข้ามเนี่ยนะครับจ้องมองเราตลอดเวลาครับเนลบอมสำหรับสายวู่วามก่อนนะฮะเก็บของไม่ยอมดูระเบิดก็โป้งนอนยิ้มโอ้ยโอ้เจนสัมผัสได้โอ้ยอะไรเนี่ยดูจากดาเมจน่าจะเป็นเทคนิคอลช็อตการเก็บเสียงยิงไกลมากครับดาเมจลดดาเมจมันไม่เยอะพอที่ทำให้ผมตายแต่ว่าสะดุ้งได้นะครับไม่มีใครเลยโอ้ยโอ้ยตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเห็นละเอาใช่ป่ะขอถึงหัวหนึ่งนัดเน้นเน้นโอ้ยมันมีตัวซ้อนมันมีตัวซ้อนจากไหนเนี่ยซิกช่วยหน่อยซิดีเจก็ได้อิชิโกโก้ก็ได้ช่วยหน่อยโอ้โหผมโอ้โหผมหน้ามืดแล้วแล้วโอ้โหครับโอ้โหไอ้ดีเจเดี๋ยวจะมาอ้าวเฮ้ยทำผู้มีพระคุณได้ยังไงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวขอชิคแมวผ้าพันแผลปั๊บโอ้ขอพันแผลเอาเพื่อนดีเจดีเจหลบหลบมาหลบมาดีเจอย่าเพิ่งตายนะดีเจมีคนอยู่มีคนอยู่โดนแบบดับเบิลหัวเหมือนจะมีอีกปะเนี่ยขอส่องข้างนอกคนหนึ่งข้างในไม่รู้ข้างในมีหนึ่งหมดแล้วดับไปซะหมดอันนี้น่าจะหมดแล้วล่ะโอ้ยยังเอาควันไปอีกหนึ่งหัวเป็นทริปเปิลหัวเอาโดนอีกแล้วเพื่อนตรงไหนกูกรณีอ๋ออยู่นี่รัดซะเลยนะฮะเอ้ยมีตัวเห็นนะถือสโมกใช่ไหมยังอีกเหมือนจะพลาดท่าเหมือนจะปาสโมกแล้วก็ appreciate หลบอยู่นะครับแค่สะกิดเบาๆนะครับ3นัดโดนหมดเลยแต่ไม่ล้มนะแต่มันโดนค่อนข้างบางเฮ้ยโดนสิครับพี่น้องล่วงลงไปแอบเนียนเหลือเกินซีกมาเดี๋ยวช่วยเราจำได้ว่านายช่วยเราไว้อุ๊ยเดี๋ยวรอแป๊บเห็นแขน Hold on I can patch you up มาซีกมาอย่าขยับเดี๋ยวเราจะลุยไปด้วยกันHold on. You got my back. Finish. Move out. Oh, my God. Oh, okay. One less hunter to worry about. ตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วน่าจะมีคนเองจังหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะได้
จังหวะเพื่อกินยำยำครับของผมแล้วนะครับผมขอส้มตรงนี้แป๊บหนึ่งเพื่อซัดยำยำครับสักครู่นะทีนี้มาดูข้างในครับนี่ก็ครบ3นาทีจริงๆผมเกินไปนิดนึงด้วยนะก็เส้นนุ่มๆเลยนุ่มๆเหนียวๆ นี่เห็นไหมครับโอ้โหแล้วแบบน้ำซุปคือแบบคือผมว่ามันเข้มข้นกว่าแบบเป็นซองอีกครับไม่เลอะมือด้วยแล้วก็เข้มข้นมากกว่าเดิมเครื่องหนักๆเลยครับจะไม่ได้มุกว่าร้อนนะอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวคนบอกร้อนไม่ให้อร่อยคือมันร้อนอะนะแต่ว่าด้วยพลังการเราจะซดดูสีดิมันเข้มปิดเลยอะมันแบบยอดสุดๆครับสุดๆบอกเลยว่าสุดยอดมันก็จะเด้งทำไมเนี่ยขอเล่นต่อแล้วกันนะครับเหมือนอิชิโกโก้จะเจอคนนะครับฝั่งโน้นผมดูจากปฏิกิริยาเพื่อนนะแต่ผมยังไม่เห็นตัวมันหรอกคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีคนรู้จักเงาเพื่อนไปหลักก็ได้ถ้าเราไม่เห็นจากระยะไกลนี่ครับเจอละเอาไปหนึ่งเมตรอย่างน้อยนอนยาวผมจะคราฟเนียลบอมแล้วก็วางหยอดไว้ได้แบบนี้นะครับการที่ให้มันเข้าเลยผมจะวางไว้ตรงหน้าต่างตรงนี้ให้โดดมาโดนเลยนะครับแล้วก็ผมจะวางไว้ตรงหลังป้ายตรงนี้ด้วยเป็นระเบิดชนิดแบบเอาเท้ามาโฉบแย่ไม่ได้นะครับแย่ปึ๊บบึ้มทันทีนะไอตัวนี้อีกแล้วอุ้ยมันหลอกล่อเราแบบดับเบิ้ลอีกแล้วไม่เอาสิเพื่อนมาต้องจับเจ็บสี่คนเจ็บอีกดอกไม่โดนโอ้ยแต่ผมได้โดนเต็มๆฝั่งนู้นเหลือตัวเดียวนะครับโอเครีบๆจบๆไปเดี๋ยวผมจะไปซดน้ำยำยำครับต้มยำกุ้งต่อนะครับซิกหน้าซิกอันน่าเสียบหรือยิงดีนะยิงดีกว่าถ้าจบๆกันไปเพื่อยำยำครับโบ๊ะต่อให้หมดเรียบร้อยครับผมซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นเขาไม่ได้โม้จริงครับสุดยอดเข้มมากครับหมดละเหลือน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวไปเอาเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเป็นรสหมูสับนะครับไปต้มกันมาถึงคิวรสหมูสับแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่อิ่มนะครับอย่าลืมดูที่ด้านข้างนะครับซุปก้อนแบบละลายง่ายนะครับถ้าคุณเห็นฉลากแบบที่ผมโชว์ในนี้นะครับแสดงว่าซื้อถูกแล้วนะครับแบบสูตรซุปก้อนเรามาดูด้านในโอ้โหมีหมูสับนะครับมีไข่มีผักรวมไปถึงซุปก้อนนะครับเรียงกันหน้าตาสวยเชียเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำร้อนแหละเพราะขนาดยังไม่เติมนะกลิ่นหอมแตะจมูกแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเติมน้ำร้อนเติมประมาณขอบด้านในถ้วยก็พอนะครับมันจะทำให้น้ำซุปเนี่ยเข้มข้นและหอมกำลังดีเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ปิดฝาไปเล่นเกมรอ3นาทีแล้วก็เอาเปิดกินกันเลยมาครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบไม่ใช้ปืนไม่ยิงปืนสักนัดเลยนะครับแล้วอยู่ในโหมด interrogation นะครับแล้วก็ซึ่งทำคือผมมาคนเดียวแล้วก็อยู่ฝรั่งนะครับชอยทีมมั่วซั่วครับแล้วมาดูความสนุกสนานของเกมนี้ได้นะครับว่าถ้าเราไม่ใช้ปืนเราจะสามารถพาทีมชนะได้หรือไม่วิ่งก่อนเลยดีกว่า ต้องคาบของนะครับใส่มาราธอนรันเนอร์มาด้วยขั้นหนึ่งวิ่งยับครับทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับโดยเฉพาะสโมกกับเชฟจำเป็นมากนะครับเอาไว้จิ้มชิปเอาไว้2อันเลยแล้วกันนะครับเผื่อเจอ2ตัวบ้าๆเลยจะเอ๋เจอแล้วเข้าไปยัวเอาเฮ้ยมา2มา2มา3ไม่ไหวเพื่อนยิงหน่อยแล้วเปิดโอกาสให้แล้วได้มั้ยลงไป2นะครับตรงนั้นลงไป2โอเคลงไป3โอเคครับเราไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับเพื่อนได้ไปครับถือว่าเราเป็นตัวนะดีมากตอนนี้ก็แต้มอยู่ที่2ต่อ2นะครับ5แต้มปุ๊บรู้จุดซ่อนเซฟนะครับ interrogation ก็คือการสอบปากคำนั่นแหละครับชื่อหมวดก็คือการสอบ
เรียกว่าบีบเค้นคำสารภาพออกมามีคนเราเห็นจังหวะนี้ต้องบวกอ่ะไปสมองเปิดแล้วตามด้วยไม้เฮ้ยไม้หยุดชีพดีกว่าโวนหนวดสักหน่อยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวมีซ้อนเฮ้ยเดี๋ยวมีซ้อนร้อยเอาซ้อนอีกสี่โอ้ร้อยแบบอินเซปชั่นแต่ว่าเป็นต่างคนก็ต่างได้แต้มเหมือนกันนะแต่ว่าเราได้เยอะกว่านะครับเป็น4ต่อ3นะครับผมว่าเหมือนจะมีคนแถวๆนี้รู้สึกว่าเพิ่งมีการต่อสู้นั่นๆๆๆ2เราจะไม่ใช้ปืนนะครับแต่เราไม่ได้ห้ามใช้ระเบิดหิวคิวอ่ะขอมูลซอมลงหัวหน่อยเย้1ศพเพื่อนเรานอนอยู่ตรงนี้ตรงอุ๊ยมีคนมาต้องช่วยว่ะโอเคครับดีอยู่ขึ้นมาโอเคช่วยเพื่อนสำเร็จอ้าวแล้วยิงทิ้งทำไมอะครับทำไมไม่ยิงเจอเองใช่หรือพี่อะไรครับเนี่ยนี่ก็นำแล้วแกยิงทิ้งเฉยอยู่คิวมีใต้บันไดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อ๋อมันอ้อมหลังเราเสร็จสิครับไม่เหลือแฮ่ไปโอ้โหจบเลยโอ้โดน interrogation 5-4 มันต้องรีบอย่างนี้เนาะโอ้โหน้องเล่นลงทุนน้องยิงมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าอะไรล่ะครับนั่นโอ้ยหวดดีมากเยี่ยมยอดทีนี้เราจะรู้จุดซ่อนเซฟนั่นแน่ใครอะฟ้องเพื่อนแล้วก็ปุ๊บนี่แน่อันนั้นข้างล่างข้างล่างทำอะไรครับเนี่ยมาร์คได้ไหมเฮ้ยโอ้ติดโควิดขั้นสูงสุดมาร์คไม่ได้ล้มไปแล้วลองเปิดให้ต้องช่วยจังหวะนี้ต้องช่วยได้หนึ่งแต้มนะทำอะไรครับเนี่ยปวดเข้าให้โอ้ช่วยไม่ทันนะครับแต้มมาที่5ต่อ5แต่ว่าเราไปแล้วเพราะว่าเราได้เปิดเซฟแล้วตอนหนึ่งนะขีดหนึ่งเฮ้ยเราเห็นนะนั่นมันเดินตามหมอเดินตามไงจะมวยปะล่ะจะมวยก็ได้นะปล่อยใส่ก่อนได้เปรียบติดสกิลนักมวยมาเว้ยโดนเดี๋ยวผมจะขอเอาเนลบอมขึ้นไปวางจุดปีนของฝ่ายตรงข้ามนิดนึงนะครับเฮ้ยมีคนวางอยู่แล้วลูกนึงนะครับไม่เป็นไรผมวางซ้อนเลยนะครับแบบดับเบิ้ลเลยนะครับพ้นลูกนั้นมาสมมตินะครับปฏิหารพ้นลูกนั้นมาก็ต้องโดนลูกนี้อยู่ดีนะยังไงก็มีจะโดนกระโดนนะครับแล้วเราจะเอาเนลบอมเนี่ยไปวางตรงกลางทางเชื่อมนะครับเพื่อหาจังหวะกินย่ำๆครับรถหมูสับนะครับจังหวะนี้เราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองครับเซฟโซนโอเคขึ้นมาแอบตรงนี้ครับสแกนกรรมนิดนึงไม่มีใครนะโอเคสวยแป๊บมาดูหมูสับบ้างนะครับโอ้ขอคนหน่อยแล้วกันหมูสับนี่หอมครับกลิ่นจะไม่แบบเปรี้ยวๆแบบต้มยำเหมือนต้มยำกุ้งนะครับแต่ว่าอันนี้มันหอมแบบกินแบบชุ่มชื่นลื่นคอดีอันนี้เอาสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากนะครับชอบแบบกลมกล่อมก็หมูสับนะครับซดน้ำก่อนดีกว่าโอ้ยทั้งซุปหอมครับอันนี้คือเน้นหอมกลมกล่อมชื่นใจมากครับนี่มีหมูก็มีไข่ด้วยนี่ละทีเด็ดเลยนี่นะครับหูร้อนน้ำเจ้นเนี่ยครับต้องประมาณนี้นะครับเหนียวนุ่มอย่าทำเส้นแข็งนะครับเส้นแข็งผมว่าไม่น่าจะอร่อยถ้าเหนียวนุ่มประมาณนี้อร่อยเลยครับคือถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดนะครับอันนี้ตอบโจทย์เพราะมันหอมนะครับหอมมากแล้วไม่เผ็ดเลยนะขอเล่นเกมต่อดีกว่าอ้าวมีคนมาจนได้อย่าโดนเลยเชื่อเราอย่าโดนปึ้ง เราบอกแล้วอย่าโดน เละบังละกันเอ้าดุ้ยไม่ตื่นไม่ดีเอาไม้ฟาดอย่างเดียวโอ้ยใครส
อมมาไม่ช่วยปาระเบิดใส่มันเลยใส่มันไม่ใช่ใส่ตู้ตายแล้วอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆแอบเนียนไปนะครับผมจะเข้าทางที่เป็นด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับน่าจะเป็นจุดที่เขาไม่ระวังมาลองดูว่าภารกิจนี้เราจะได้อีกสักแต้มนึงไหมสองสักแป๊บนั่นนั่นนั่นมีคนพยายามจะไปบุกนะครับเดี๋ยวฟ้าคุมทางก่อนได้มองยากโอ้จีเนียสมาไว้ก่อนอุ้ยระเบิดโอ้ดีว่าใส่เกาะมาครับช่วยลดดาเมจลงไปเยอะเลยเฮ้ยมีหน้าล่างวิ่งขึ้นมาแล้วขอขีดนึงขอขีดนึงโอ้ทันนะครับอุ้ยได้สองขีดแล้วชนะชัวร์ครับอย่างนี้กันดีๆก็พอครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับผมก็จะชนะชัวร์แหละแล้วขอเปิดเรียกแทงหน่อยโอเคชนะนะครับโดยไม่ใช้ปืนก็ชนะได้เพื่อนลงยิงงงๆและนี่คือยำยำครับซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นนะครับสูตรใหม่นะครับไม่ต้องแกะซองให้เลอะมือนะครับและสูตรซุปก้อนนะครับมีเฉพาะในรสต้มยำกุ้งกับรสหมูสับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่านฉลากด้านข้างถ้วยดีๆนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ